สบายดีมื้อนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ PM 2.5 อยากให้คนลาวเฮาเนาะคนบ้านเฮามีความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 PM 2.5 มันจะเป็นฝุ่นที่น้อยลายแล้วก็มีผลกระทบต่อทางกายเป็นต้นแม่นทางหายใจทางปอดและ PM 2.5 มันมีขนาดเท่าใดเม็ดขี้ทรายเม็ดหนึ่งจะมีประมาณขนาดอยู่90ไมโครแมตรหรือเส้นผมของเฮาเส้นผมของเฮามีเส้นผ่ากลางประมาณ70ไมโครแมตรมันมี PM 2.5 มันมีเพียงแต่ 2.5 ไมโครแมตรขนาดเส้นผมเฮาเบิ่งจากตาเฮาก็ยังน้อยแล้วมันวันนี้1ส่วนจะเท่ากับ10ไมโครแมตรแล้ววันนี้10ไมโครแมตรมันนึงน้อยๆละ 2.5 2.5 คูณ4จึงเท่ากับ10ไมโครแปลว่าเป็นเม็ดน้อยๆเฮาขยายส่วนหนึ่งออกมาตัวอย่างนี้มัน10ไมโคร1 2 3 4 2.5 คูณ4จึงเท่ากับ10มิลลิเพราะฉะนั้นมันน้อยๆเทียบใส่เส้นผมมันน้อยๆจนตาเฮาบ่เห็นมันเป็นฝุ่นเม็ดที่น้อยลายแล้ววันนี้เฮาจะป้องกันแล้วได้วิธีป้องกันบ่ให้ PM 2.5 เข้าทางกายนี่มันตกกันฝุ่นทั่วไปกันฝุ่นกันพยาธิเป็นหวัดเป็นหยังบ่ที่มันมาจากอากาศแต่ว่าตัวนี้บ่สามารถจะกัน PM 2.5 ได้มันจะมีหน้ากากสำหรับกัน PM 2.5 โดยเฉพาะเขาจะสามารถอ่านอยู่ตามกล่องของสินค้าที่เป็นผ้ากันฝุ่นต่างๆนี่ค่อยซอกมามันจะเขียนอยู่ไหนนี่นี่ว่า PM 2.5 กัน PM 2.5 โดยเฉพาะนี่ PM 2.5 มันมีผลกระทบอย่างใดต่อทางกายคือมันจะเข้าทางหายใจได้ง่ายแล้วมันจะเนื่องจากมันน้อยลายมันจะเข้าไปในปอดเฮาในซอกปอดที่มันเป็นซอกเลึกเข้าไปมันก็สามารถเข้าไปง่ายแล้วเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วจะมีผลกระทบเฮ็ดให้เป็นโรคปอดแห้งบ่หรือว่าปอดอักเสบหรือหลังจากอักเสบลายก็อาจจะเนื่องเป็นกลายเป็นมะเร็งปอดก็เป็นไปได้และผู้ที่มีผลกระทบง่ายที่สุดจะเป็นเด็กน้อยแล้วก็ผู้เฒ่าจะมีผลกระทบทางปอดได้ง่ายและเฮาควรจะระวังแนวใดบ่ให้ PM 2.5 เข้าทางกายเฮาก็สิแม่นบ่อนเขตที่รถติดหลายแล้วก็ห้องจักโรงงานหลายพอมีบ่อนเขตที่เหตุการณ์เผาผ่านระวังบ่ให้เด็กน้อยเข้าไปใกล้เขตนั้นถ้าพูดตรงได้ขี่รถจักรไปอยู่บนรถติดดนๆก็วิธีป้องกันก็คือควรใส่มาสก์ใส่ผ้ากันฝุ่นบ่แม่นค่ะผ้ากันฝุ่นหรือว่าที่หยิบเองหรือว่าแบบนี้ผ้ากันฝุ่นโดยเฉพาะของ PM 2.5 แล้วก็บ่ปล่อยเด็กน้อยให้ออกไปลิ้นนอกดนในเขตที่ไกลถนนหนทางที่มีรถติดหลายหรือว่าบนไกลห้องจักโรงงานแล้วเวลาเขื่อนที่ไกลห้องจักโรงงานไกลบอนที่มีขวัญลายนะ PM 2.5 มันอาจจะติดตามเสื้อที่เฮาเสื้อผ้าที่เฮาตากอยู่นอกเวลาก่อนเฮาจะเอาเข้าเมียนเฮาควรจะทุงเสื้อผ้าให้ฝุ่น PM 2.5 ออกก่อนแล้วก็เอาเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้ค่อยซอก data ข้อมูลเกี่ยวกับ PM 2.5 อยู่แล้วมันบ่มีข้อมูลแต่มีแต่ของประเทศใกล้เคียงที่เขาเจ้ากำลังวัดกันอยู่เนาะง่ายขึ้นแต่ถึงจะบ่มีการวัดแท้ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มลพิษหรือว่าฝุ่น PM 2.5 ก็อาจจะปนเปื้อนนำอากาศอยู่ตามบ้านเฮาแล้วแล้วก็ฝากหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 ง่ายขึ้นขอขอบใจที่ใช้เวลาเบิ่งวิดีโอนี้ขอบใจบ๊ายบาย